อ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาสอนครับกับการทำนะครับน้ำแดงมะนาวโซดานะครับในช่วงที่อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเราก็มาทำกินนะครับก็ช่วยในเรื่องการดับกระหายได้เป็นอย่างดีนะครับแน่นอนครับส่วนประกอบมี3อย่างนะครับ1นะครับคือน้ำแดง2ก็คือมะนาวและ3ก็คือโซดาและที่ขาดไม่ได้อย่างนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับกับน้ำแข็งเพราะว่าเท่งเย็นเย็นยิ่งอร่อยนะครับกับน้ำแดงมะนาวโซดาอย่างแรกนะครับเราก็เตรียมแก้วมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็เทน้ำแดงลงไปนะครับน้ำแดงเนี่ยปริมาณนะครับให้ได้ประมาณขนาดนี้นะครับคือถ้าเกิดเราเนี่ยใช้ปริมาณนี้นะครับใส่น้ำเท่านี้นะครับเราจะต้องใส่น้ำแดงประมาณขนาดนี้นะครับสูตรนี้ใช้วิธีการประยุกต์อย่างนี้นะครับใช้การกะดูนิ้วพี่อั้นนะครับอย่างนี้นะครับน้ำใส่ขนาดนี้เราจะใช้ปริมาณน้ำแดงขนาดนี้สามารถไปประยุกต์กับสูตรอื่นได้นะครับเพราะนี่เป็นปริมาณที่ถือว่าคงที่แล้วกับรสชาติที่เข้มข้นอย่างที่สองนะครับก็คือมะนาวนะครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้มะนาวนะครับ2ซีกนะครับเพราะว่ามันจะได้เรื่องความเปรี้ยวนะครับเพราะว่าอากาศร้อนๆนี่ต้องกินแบบเปรี้ยวๆนะครับแล้วจะอร่อยมากเลยตื๊ดนะครับอีกซีกหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับคั้นเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครจะไปประยุกต์นะครับใช้กับที่มีปริมาณแก้วใหญ่ขนาดนี้นะครับคุณก็คำนวณไปนะครับว่าแก้วขนาดนี้ใช้2ซีกถ้าเกิดแก้วใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มไปตามอัตราส่วนนะครับจากนั้นเราก็เทนะครับน้ำโซดาลงมานะครับโอเคเห็นไหมครับได้เป็นมาขนาดนี้แล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นนะครับเพิ่มความสดชื่นโดยการใส่น้ำแข็งเข้าไปนะครับปึ๊บใส่เข้าไปหนึ่งโอ้โหเห็นไหมครับได้ยินเสียงความซ่าซ่าซ่าออกมานะครับยิ่งช่วงนี้ร้อนๆเนี่ยกินแบบเย็นๆซ่าๆเนี่ยโอ้สดชื่นครับผมก็เรียบร้อยนะครับแล้วคนให้กันอีกรอบหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วกับน้ำแดงมะนาวโซดาของเราสูตรนี้เห็นไหมครับเสียงซ่าปรึกอร่อยครับต้องขอบอกสูตรนี้นะครับสูตรนี้มันเป็นสูตรที่เข้มข้นนะครับเพราะปริมาณที่พี่อั้นทำเนี่ยมันจะมาขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นสูตรทั่วไปนะครับเขาจะใช้น้ำแดงลงมาน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครชอบความเข้มข้นเนี่ยรับรองสูตรนี้ไม่ผิดหวังนะครับรวมถึงความเปรี้ยวด้วยนะครับโอเคครับก็จบไปนะครับกับการสอนทำนะครับน้ำแดงมะนาวโซดานะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยรวมถึงความรู้ดีๆนะครับในการชงเครื่องดื่มก็จะมีอยู่ใน YouTube ของพี่อั้นนะครับในช่องเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่าสอนการชงเครื่องดื่มนะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ว่าพี่อั้นสอนทำอะไรไปบ้างแล้วแต่สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย